เสียงดังเสียงค่อยสวัสดีค่ะน้องๆยินดีต้อนรับเข้าสู่คาบเรียนวิทยาศาสตร์นะคะจากคาบเรียนที่แล้วเราทราบว่าเราสามารถวัดความสูงต่ำของเสียงได้จากความถี่ใช่ไหมคะน้องๆและถ้าเป็นเรื่องของความดังความค่อยของเสียงล่ะคะน้องๆคิดว่าเราจะวัดได้หรือไม่ก่อนที่เราจะไปหาคำตอบกันให้น้องๆคลิกที่ไอคอนรูปลำโพงแล้วลองตีค่าความดังของเสียงที่ได้ยินออกมาเป็นตัวเลขในช่วง0ถึง120ดูสิคะน้องๆทุกคนคงมีตัวเลขอยู่ในใจแล้วใช่ไหมคะว่าเสียงที่ได้ยินเมื่อสักครู่นั้นมีค่าประมาณเท่าไหร่คราวนี้น้องๆลองนำคำตอบของตัวเองไปเทียบกับของเพื่อนๆดูสิคะว่าได้ตรงกันหรือเปล่าส่วนใหญ่แล้วเพื่อนๆแต่ละคนจะได้ค่าตัวเลขมากน้อยแตกต่างกันไปใช่ไหมคะน้องๆที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าเราใช้ความรู้สึกของตัวเองมาเป็นตัวตัดสินในระดับความดังค่อยของเสียงที่ได้ยินนั่นเองค่ะซึ่งการใช้ความรู้สึกมาเป็นตัวตัดสินนี้เป็นสิ่งที่ไม่สามารถนำเครื่องมือใดๆมาตรวจวัดค่าที่แน่นอนได้นะคะดังนั้นนักวิทยาศาสตร์จึงจำเป็นต้องคิดค้นวิธีอื่นขึ้นมาเพื่อใช้วัดความดังความค่อยของเสียงแทนค่ะซึ่งวิธีอื่นที่เรากำลังพูดถึงกันอยู่นี้ก็คือการวัดความดังความค่อยของเสียงจากความเข้มเสียงนั่นเองค่ะน้องๆหลายคนคงเพิ่งเคยได้ยินคำว่าความเข้มเสียงเป็นครั้งแรกใช่ไหมคะคำนิยามของความเข้มเสียงก็คือพลังงานเสียงที่แผ่ออกมาจากแหล่งกำเนิดเสียงที่ตกตั้งฉากบนพื้นที่1ตารางหน่วยในเวลา1วินาทีค่ะอาจจะฟังดูเข้าใจยากไปสักนิดแต่น้องๆไม่ต้องตกใจไปนะคะเพราะสิ่งที่อยากให้น้องๆสังเกตเห็นจากคำนิยามของความเข้มเสียงก็คือคำว่าพลังงานเสียงค่ะหากเรานำความหมายของความดังและความเข้มเสียงมาเปรียบเทียบกันจะเห็นได้ว่าความดังของเสียงเป็นความรู้สึกซึ่งตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วไม่สามารถคำนวณค่าออกมาเป็นตัวเลขได้ในทางกลับกันความเข้มเสียงจัดเป็นพลังงานชนิดหนึ่งเมื่อได้ชื่อว่าเป็นพลังงานแล้วจึงเป็นสิ่งที่เราสามารถคำนวณค่าออกมาเป็นตัวเลขได้ดังนั้นเราจึงสามารถวัดค่าความดังความค่อยของเสียงได้จากความเข้มเสียงนั่นเองค่ะถึงแม้ว่าความเข้มเสียงจะเป็นสิ่งที่วัดค่าได้แต่เสียงที่มนุษย์สามารถได้ยินนั้นมีช่วงความเข้มที่กว้างมากจนไม่สะดวกต่อการนำมาคำนวณ นะคะน้องๆดังนั้นนักวิทยาศาสตร์จึงกำหนดค่าที่เรียกว่าระดับความเข้มเสียงขึ้นมาเพื่อใช้เป็นปริมาณที่บอกความดังของเสียงแทนความเข้มเสียงซึ่งระดับความเข้มเสียงนี้มีหน่วยเป็นเดซิเบลค่ะเสียงค่อยที่สุดที่มนุษย์สามารถได้ยินจะมีค่าระดับความเข้มเสียงเท่ากับ0เดซิเบลนะคะน้องๆและเสียงดังที่สุดที่ไม่เป็นอันตรายต่อหูนั้นมีระดับความเข้มเสียงอยู่ที่70เดซิเบลค่ะและเจ้าเครื่องมือที่น้องๆเห็นอยู่นี้ก็คืออุปกรณ์ที่มีไว้สำหรับวัดค่าระดับความเข้มเสียงมีชื่อว่า Sound Level Meter ค่ะอย่างที่เราทราบกันไปแล้วนะคะว่าความดังของเสียงต่างๆที่เราได้ยินนั้นสามารถวัดได้จากระดับความเข้มเสียงแต่ปัจจัยใดบ้างล่ะที่เป็นตัวกำหนดระดับความเข้มเสียงให้มีค่ามากเราตามแจมไปหาคำตอบพร้อมๆกันในนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋วดีกว่าค่ะสวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ผมกำลังศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อระดับความเข้มเสียงอยู่ครับกำลังจะได้ข้อสรุปอยู่แล้วเชียวแต่เจ้าคอมพิวเตอร์ของผมนี่เสียอยู่ๆก็เกิดเสียขึ้นมาแล้วมันก็ขึ้นมาแต่ภาคที่เป็นปัจจัยที่มีผลต่อระดับความเข้มเสียงเท่านั้นเพื่อนๆช่วยผมเติมหัวข้อให้สัมพันธ์กับภาพพวกนี้หน่อยได้ไหมครับเราจะได้รู้กันสักทีว่าค่าระดับความเข้มเสียงเนี่ยขึ้นอยู่กับปัจจัยใดบ้าง
เริ่มจากภาพเครื่องบินกำลังทะยานขึ้นกับภาพใบไม้ที่กำลังร่วงสำหรับสองภาพนี้เราควรเลือกเติมหัวข้อใดดีนะอ้อส่วนแถบที่อยู่ข้างๆรูปภาพนั้นคือแถบวัดความดังของเสียงนะครับยิ่งระดับสีในนั้นสูงก็แสดงว่าเสียงในภาพนั้นมันดังมากครับเพื่อนๆลองคลิกเลือกคำตอบที่คิดว่าถูกต้องได้เลยนะครับใช่แล้วค่ะปัจจัยแรกที่มีผลต่อความเข้มเสียงก็คือพลังงานที่ทำให้เกิดเสียงนั่นเองค่ะการที่เครื่องบินจะบินขึ้นสู่ท้องฟ้าได้นั้นจำเป็นต้องใช้พลังงานสูงมากๆเลยนะคะน้องๆดังนั้นการทะยานขึ้นของเครื่องบินจึงก่อให้เกิดเสียงที่ดังมากตรงกันข้ามกับการที่ใบไม้ร่วงลงสู่พื้นดินซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ปล่อยพลังงานออกมาน้อยมากเสียจนเราไม่สามารถได้ยินเสียงได้เลยล่ะค่ะแล้วสองภาพนี้ล่ะแสดงให้เห็นถึงปัจจัยใดได้นะเพื่อนๆช่วยผมคิดทีสิครับถ้าคิดออกแล้วก็กดเลือกคำตอบได้เลยนะครับใช่แล้วค่ะระยะห่างระหว่างแหล่งกำเนิดเสียงกับอวัยวะรับเสียงก็นับเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีผลต่อความเข้มเสียงค่ะยิ่งหูของเราอยู่ใกล้แหล่งกำเนิดเสียงมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งได้ยินเสียงดังขึ้นเท่านั้นยกตัวอย่างเช่นเราจะได้ยินเสียงนาฬิกาปลุกที่เราวางไว้ตรงหัวนอนได้อย่างชัดเจนและดังมากแต่หากเรานำนาฬิกาปลุกออกไปวางไว้ตรงหน้าบ้านเราก็จะได้ยินเสียงเพียงค่อยๆหรืออาจจะไม่ได้ยินเลยค่ะแล้วภาพพวกนี้ล่ะแสดงให้เห็นว่าสิ่งใดมีผลกระทบต่อความเข้มเสียงจะเป็นประเภทของตัวกลางหรือช่วงเวลากลางวันกันนะเพื่อนๆช่วยผมเลือกหน่อยสิครับตอบถูกมาถึงปัจจัยประเภทของตัวกลางเสียงก็เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความดังความค่อยของเสียงเหมือนกันนะคะน้องๆโดยเสียงสามารถเดินทางผ่านของแข็งได้ดีที่สุดรองลงมาคือของเหลวและอันดับสุดท้ายคือแก๊สค่ะมาถึงปัจจัยสุดท้ายแล้วล่ะครับเพื่อนๆพิจารณารูปภาพแล้วคลิกเลือกคำตอบได้เลยนะครับเก่งมากค่ะและปัจจัยสุดท้ายที่มีผลต่อความเข้มเสียงก็คือสภาพแวดล้อมค่ะยกตัวอย่างเช่นหากเราอยู่ในคอนเสิร์ตที่มีแต่เสียงอึกทึกครึกโครมต่อให้ตะโกนจนคอแทบแตกเพื่อนที่อยู่ข้างๆเราก็อาจจะไม่ได้ยินเสียงที่เราพูดตรงกันข้ามกับในห้องสมุดที่เพียงกระซิบแค่เบาๆก็เกือบจะได้ยินไปทั่วทั้งห้องแล้วจริงไหมคะวันนี้สนุกมากๆเลยนะครับเพื่อนๆเอาไว้คราวหน้าเรามาสวมบทบาทเป็นนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋วด้วยกันอีกนะครับบ๊ายบายเรามาสรุปกันอีกครั้งนะคะว่าสิ่งใดบ้างที่มีผลต่อความเข้มเสียงเริ่มจากพลังงานที่ทำให้เกิดเสียงระยะห่างจากแหล่งกำเนิดเสียงตัวกลางเสียงและสภาพแวดล้อมค่ะเสียงดังเสียงค่อยที่หูเราได้ยินนั้นถูกตัดสินด้วยความรู้สึกของแต่ละคนจึงเป็นสิ่งที่ไม่สามารถคำนวณค่าที่แน่นอนออกมาได้ดังนั้นในการหาปริมาณความดังของเสียงเราจึงใช้การวัดความเข้มเสียงแทนแต่ด้วยความที่อัตราส่วนระหว่างความเข้มเสียงที่ดังที่สุดที่มนุษย์ทนฟังได้กับความเข้มเสียงที่เบาที่สุดที่มนุษย์สามารถได้ยินนั้นมีค่ามากเกินไปจนไม่สะดวกต่อการนำมาใช้คำนวณทางคณิตศาสตร์ดังนั้นเราจึงนิยมใช้ระดับความเข้มเสียงในการคำนวณหาความดังความค่อยของเสียงค่ะน่าเสียดายจังเลยค่ะน้องๆคาบเรียนวิทยาศาสตร์ของเราหมดเวลาลงซะแล้วแต่วันนี้น้องๆก็ได้เรียนรู้และเข้าใจเรื่องเสียงดังเสียงค่อยกันไปแล้วนะคะเอาไว้กลับมาพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ